คอมมิวนิสต์เป็นคำที่หลายคนกลัวหรือไม่ชอบนะครับแต่วันนี้ผมมาขอทวงความเป็นธรรมให้กับชาวพรรคคอมมิวนิสต์ไทยครับวันก่อนผมไปประชุมที่รัฐสภานะครับปรากฏว่ามีท่านเล่าให้ฟังว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเคยช่วยทางราชการต่อสู้คอมมิวนิสต์มีบุญคุณต่อประเทศชาติผมฟังดูแล้วก็รู้สึกอย่างไรอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อภิปรายด้วยเพราะเขาเชิญไปให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้เฉยๆครับแต่ว่าตรงนี้ผมอยากจะมาขอความเป็นธรรมให้กับชาวพรรคคอมมิวนิสต์นะครับชาวคอมมิวนิสต์นั้นเขาก็รักและหวงแหนและต่อสู้เพื่อประเทศชาติเหมือนกันนะครับพวกเขามองว่าเมื่อ40กว่าปีก่อนนี่นะครับรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลเผด็จการครับที่ปกครองขูดรีดกดขี่ประชาชนร่วมกับนายทุนเอารัดเอาเปรียบประชาชนจึงต้องทำการปฏิวัติครับและในช่วงนั้นมีนักศึกษาประชาชนหนีเข้าป่าไปต่อสู้กับชาพรรคคอมมิวนิสต์มากมายไม่เว้นกระทั่งส.ส.ในวันนี้ส.ว.ในวันนี้หรือรัฐมนตรีในวันนี้ครับในพื้นที่ป่าเขาของคอมมิวนิสต์นั้นนะครับไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าเหมือนเช่นทุกวันนี้สัตว์ป่าต่างๆที่หายากก็ยังมีอยู่ในขณะนั้นต่างจากในปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองก็ไม่ใช่ชาวพรรคคอมมิวนิสต์หรอกครับไม่เคยเข้าป่าไม่เคยไปจับอาวุธหรือเป็นสมาชิกพรรคแต่อย่างใดนะครับแต่ที่ผมศึกษามาพบว่าพวกเขารักและก็ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเสียสละเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆครับทุกวันนี้พ.ร.บ.เรื่องเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ต่างๆก็ยกเลิกกันไปหมดแล้วคนไทยเราก็ควรจะสมานฉันท์และให้เกียรติท่านเหล่านี้ซึ่งมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยร่วมกับคนไทยเหมือนกัน